ใครจะรู้ว่าสาหร่ายสิ่งมีชีวิตเล็กๆสีเขียวไม่มีทั้งรากลำต้นและใบที่แท้จริงจะเป็นแหล่งผลิตน้ำมันชีวภาพที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้ทำไมน่ะเหรอก็เพราะสาหร่ายเล็กๆที่เราเรียกว่าแอลกีเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อไร่มากที่สุดเมื่อเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่นๆเช่นปาล์มน้ำมันหรือสบู่ดำแล้วสาหร่ายจะกลายเป็นน้ำมันได้อย่างไรกันล่ะเป็นไปได้แน่นอนเพราะหลังจากการเก็บเกี่ยวสาหร่ายมาแล้วพวกมันต้องผ่านกรรมวิธีพิเศษที่เรียกว่าการสกัดน้ำมันซึ่งการเอาน้ำมันออกจากสาหร่ายนั้นจะใช้กระแสไฟฟ้ากระตุ้นผนังเซลล์ให้แยกออกเพื่อให้น้ำมันหลุดออกมาจากนั้นจึงนำน้ำมันสาหร่ายที่ได้ไปผ่านกระบวนการจนได้เป็นน้ำมันไบโอดีเซลพลังงานสะอาดที่สามารถลดเขม่าควันดำหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเทียบกับน้ำมันดีเซลหรือเบนซินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้และใครจะคาดคิดล่ะว่าน้ำมันจากเจ้าสาหร่ายอัลจีตัวเล็กๆเนี่ยจะนำไปทำเป็นน้ำมันไบโอเจ็ตและเคยทดลองบินกับเครื่องบินจริงๆมาแล้วด้วยมาถึงตรงนี้คงสงสัยกันว่าแล้วเราต้องเพาะเลี้ยงสาหร่ายกันกี่ไร่ถึงจะได้น้ำมันเพียงพอสาหร่ายอัลจีต้องการเพียงพื้นที่เพาะปลูก 1,500 ไร่ต่อการผลิตน้ำมันปริมาณมากถึง 90,000 ลิตรต่อวันไม่เพียงเท่านั้นในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายก็ยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตอีกด้วยสาหร่ายอัลจีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ให้พลังงานสะอาดสร้างความยั่งยืนต่อโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริง